ยใช่ไหมครับปัจจุบันนะครับกรุงเทพมหานครนะครับมีจุดเสี่ยงทั้งหมดนะครับอยู่14จุดนะครับมานะครับจุดเสี่ยงขออนุญาตนำเรียนนิดเดียวครับว่าจุดเสี่ยงนี้ก็หมายถึงว่าปัจจุบันนี้สร้างเสร็จแล้วนะครับจากฝนตกมาปีนี้ยังมีปัญหาเสร็จในเดือนสิงหาคมได้ถือจัดการยังออกมาเห็นว่านะครับที่จุดที่เป็นสีที่เหลือนะครับก็คือที่ถึงแจ้งวันนัดหน้าต่อพญาขอโทษครับหน้าศูนย์ราชการครับผมต่อพญาไทยนะครับศูนย์พญาไทยนะครับหน้าปศุสัตว์ซอยสนภูนะครับท่านสมพงษ์สามารถวางท่อไปนะขนาดใหญ่ของอาจจะขนาดที่ว่าท่อน้ำอ่ะแล้วไอ้ท่อน้ำที่มันลงกองอย่างเงี้ยมันลงตรงนี้หมดเลยได้ไหมไปดูนะจะรับมาดำเนินการความคิดของผมนะคือในคลองระบายน้ำเนี่ยในเมื่อเราต้องขุดลอกมันอยู่พอควรแต่ถ้าขุดลอกยังไงมันก็ตกเหมือนเดิมเพราะน้ำมันลงคลองถ้าเราสามารถบังท่อเหมือนคล้ายไปเช็คกิ้งเออลงดูน้ำเนี่ยเป็นทางเร็วรุ่นแบบไปดูนี้ก่อนเราเปิดเลยรับรองเลิกดีหมดแล้วรับรองด้วยครับแล้วก็กับไฟฟ้าเราก็มีการสายงานเป็นอย่างดีครับผมด้านนี้เป็นตัวขนาด1ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับส่วนอีกฟ้าเนี่ยเป็นขนาด 0.2 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับการดำน้ำสูงในการนึกแจ้งมาเดินช่องทางงานก็แล้วกันมันแก้ปัญหาให้ได้ก็แล้วกันไม่ได้ทำแล้วมันก็ใช้อะไรไม่ได้เหมือนเดิมไม่ได้ด้วยหลักการมันต้องทำได้นี่